Apple ปล่อยอัปเดต iOS 17.6.1 ออกมาแล้วนะคะทุกคนสามารถไปกดอัปเดตได้เลยโดยเวอร์ชันนี้เน้นแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเวอร์ชันก่อนหน้าแล้วก็มีการแก้บั๊ก1ฟีเจอร์ที่สำคัญค่ะคือเวอร์ชันนี้นะคะเขาปล่อยตัวแก้ปัญหาออกมาเพราะว่าจะมาแก้ฟีเจอร์นี้ Advanced Data Protection ซึ่งปัญหาที่เจอที่เกิดขึ้นก็คือไม่สามารถเปิดปิดเพื่อใช้งานฟีเจอร์นี้ได้บางคนอยากเปิดก็จะมีหน้าต่าง Error ขึ้นมาหรือว่าบางคนอยากปิดก็ไม่สามารถปิดได้นะคะอันนี้อัปเดตมาให้แก้ไขปัญหาฟีเจอร์นี้แล้วสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะการปกป้องข้อมูลขั้นสูงเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลใน iCloud ของเราอีก1ขั้นนะคะคือปกติมันปลอดภัยอยู่แล้วแหละสำหรับข้อมูล iCloud ของ Apple นะคะแต่สำหรับบุคคลที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษอย่างเช่นเป็นดาราเซเลบริตี้นะคะผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองนะก็สามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เพื่อให้เรามั่นใจว่าข้อมูลทุกอย่างใน iCloud ของเราจะถูกปกป้องอีก1ชั้นซึ่งจะได้รับการเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางหรือว่ามีการส่งข้อมูลกลับมาก็จะมีการเข้ารหัสตั้งแต่ปลายทางจนมาถึงตัวเราเองนะคะแม้แต่ Apple ก็ไม่สามารถทราบข้อมูลเหล่านั้นได้มาดูกันค่ะเมื่อเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วเราเข้าไปที่ Apple ID ของเราแล้วก็ไปที่เมนู iCloud ค่ะจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยเราจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่าการปกป้องข้อมูลขั้นสูงนะคะอันนี้พามาดูเมนูเผื่อคนอยากเปิดใช้งานนะทุกคนเข้ามานะคะก็จะบอกว่าเขาจะปกป้องข้อมูลอะไรให้เราบ้างที่อยู่ใน iCloud นะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำรองอุปกรณ์ข้อมูลสำรองข้อความในแอปข้อความนะมี iCloud Drive มีโน้ตมีรูปภาพเตือนความจำที่ขั้นหน้า Safariเนี่ยแล้วก็จะมีสิ่งอื่นอีกนะคะถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มนี้ปุ๊บนะคะ iCloud ของเราเนี่ยก็จะถูกเพิ่มความปลอดภัยให้อีก1ชั้นค่ะเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดใช้งานดูนะทีนี้นะคะพอเราเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้เนี่ยเขาจะถามว่าจะให้มีคนมาช่วยกู้คืนบัญชี iCloud ของเราไหมนะคะอ่ะเราก็ตั้งค่าไปว่าจะให้ใครมาช่วยเรากู้คืนบัญชี iCloud ของเราบ้างนะคะเนี่ยเราสามารถเลือกจากรายชื่อผู้ติดต่อของเราได้เลยนะซึ่งผู้ติดต่อการกู้คืนบัญชี iCloud นะคะก็จะมาช่วยเราในกรณีที่บางทีเราไม่สามารถจำรหัสผ่าน iCloud ของเราได้ก็คือรหัสผ่าน Apple ID นั่นแหละนะคะหรือว่าไม่สามารถเข้าถึง Apple ID ของเราได้เราก็ให้คนคนนี้มาช่วยในการกู้คืนได้ก็จะเป็นคนที่เราไว้ใจอย่างเช่นคนในครอบครัวพี่สาวน้องสาวคุณพ่อคุณแม่ที่มี Apple ID เหมือนกันนะคะก็สามารถเพิ่มรายชื่อเขาเข้ามาช่วยเรากู้คืนได้ในกรณีที่เราเปิดใช้งานฟีเจอร์ Advanced Data Protection ค่ะเมื่อเราเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้แล้วนะคะการเข้าไปดูข้อมูล iCloud ของเราในเว็บไซต์ icloud.com จะไม่สามารถทำได้คือเขาจะล็อกไว้ให้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะแม้แต่ตัวเราก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าอยากใช้งานฟีเจอร์นี้จะต้องอัปเดตอุปกรณ์ของเราทั้งหมดนะคะให้เป็น iOS 16.2 ก่อนนะคะถึงจะสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวจากเพจตำรวจสอบสวนกลางออกมานะคะบอกว่าอาจจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาก็คือเป็นหน้าต่างลงชื่อเข้าใช้จากอุปกรณ์อื่นที่เราไม่รู้จักแล้วก็มีการลงชื่อเข้าใช้จากที่อื่นด้วยที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้งของเราที่เราคุ้นเคยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหานี้บ่อยๆนะคะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาขอลงชื่อเข้าใช้ก็ลองเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ดูแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเปิดการยืนยันตัวตน2ชั้นหรือว่า two factor authentication ด้วยนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปวิธีการเดี๋ยวแนบไปใต้คลิปนี้ให้ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 17.6.1 นะคะก็เป็นดังนี้เลยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้ใครอัปเดตมาแล้วฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะว่าเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงบ้างเผื่อเพื่อนๆคนอื่นจะได้มาอ่านกันนะคะสำหรับคลิปนี้ตรงนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ